สวัสดีค่ะอันนี้คือปลานิลค่ะปลานิลทอดทอดเสร็จเราก็มาแกะเอาเนื้อเพื่อว่าจะไปทำลาบปลานิลแต่ว่าเป็นปลานิลทอดค่ะอันนี้คือพริกป่นลาบปลานิลนี่มันจะหอมค่ะถ้าเราทอดแล้วมันจะหอมหอมเวลาเราเอามาลาบมันก็จะคล้ายๆพวกน้ำตกเวลาเราย่างอะค่ะมันจะว่าไอหอมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาใส่น้ำปลานิดนึงต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มเราใส่ทั้งน้ำปลาลาบปลานิลทอดบางทีย่างก็ได้นะคะย่างแล้วเราก็มาแกะเอาเนื้อนี่เราเหยาะน้ำไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแห้งมากค่ะหอมข้าวคั่วพริกป่นทำทั้งอาหารเจทำทั้งอาหารพวกเนื้อสัตว์เพราะว่ามันมีทั้งคนกินเนื้อสัตว์บางคนก็ไม่กินเจก็เลยต้องทำอาหารสลับสับเปลี่ยนกันค่ะเพิ่มความอร่อยอมเปรี้ยวเข้าไปหน่อยค่ะอันนี้เราใส่มะม่วงขูดมะม่วงใส่เข้าไปเพื่อว่าให้มันออกไปเปรี้ยวหน่อยค่ะเพราะว่าปลานิลนี้เราทอดใส่น้ำมะนาวแล้วเราก็จะมาใส่มะม่วงด้วยค่ะมันไม่เผ็ดมากเราก็เพิ่มได้ข้าวคั่วพริกป่นเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเป็นพวกปลาหรือว่าไก่เวลาเราลาบอ่ะเราอยากใส่มะม่วงเราก็ใส่ได้ค่ะอันนี้เราใส่มะม่วงไปด้วยทั้งน้ำมะนาวด้วยเพิ่มความอร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยลาบปลานิลทอดกินกับผักสดอร่อยค่ะเนี่ยมันจะเปรี้ยวมะม่วงนิดนึงแล้วก็มันจะหอมปลาที่เราทอดจะอร่อยมากเลยค่ะแซ่บมากนัวมากเลยนัวน้ำปลาเปรี้ยวมะนาวแล้วก็มะม่วงนิดนึงเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะลาบปลานิลกินกับผักสดค่ะมีผักกาดขาวกระถินแล้วก็แตงกวาค่ะผ
อร่อยแซ่บค่ะเลยอยากกินแล้วไปเฮ็ดกินเด้อค่ะทั้งไทยทั้งลาวคือเก่าล่ะค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องคนถุงกุล่าคนบ้านนอกคือเก่าเนาะค่ะเนาะเสียงก็บ่ดีดอกค่ะเสียงแหบเสียงแห้งเป็นคนเสียงแหบเป็นคนเสียงบ่แก้มฟังแล้วก็สิรำคาญก็ขอโทษขออภัยค่ะลาบปลานิ่นกินกับหนึ่งข้าวเหนียวค่ะค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะลาบปลานิ่นแสบๆนัวๆคือเก่าค่ะคั่วคนถุงกุล่าเนาะค่ะปลานิ่นเฮาทอดแล้วก็มาแกะเอาตั้งแต่เนื้อมันค่ะผู้ใดอยากลาบแห้งก็บ่ต้องย่อน้ำค่ะอันนี้เฮาย่อน้ำไปนิดนึงกินกับผักกาดขาวกระถิ่นค่ะแล้วก็แตงกวาอาหารบ้านนอกเฮาเนาะค่ะก็สิซ้ำนี้ล่ะค่ะลาบบ้านเฮาก็สูตรบ่ได้แตกต่างกันหรอกค่ะน้ำปลาพริกป่นน้ำปลาเอาคั่วเนาะค่ะนัวทั้งนั้นล่ะค่ะขึ้นอยู่กับการปรุงเนาะค่ะถ้าอยากแซ่บมากก็ใส่ชูรสเข้าไปค่ะรายการทำอาหารของเฮาอันใดเป็นตะกินเขาไปเฮ็ดกินเนาะค่ะทำตามได้ค่ะจบคลิปในซับนี้แล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ